ื้นที่ลุ่มต่ำอย่างป่ายุบมีลำห้วยหลายสายไหลผ่านบางสายมีน้ำค่อนข้างมากจนเกิดเป็นวังน้ำใหญ่เมื่อก่อนเคยมีจระเข้อาศัยอยู่แต่เมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้มีพวกคนยวนเข้ามาล่าไปขายจนหมดส่วนกุ้งปลายังมีให้หากินได้ทุกวันเที่ยวเดินเลียบลำห้วยสายหนึ่งไปช้าๆสายตามองขึ้นไปบนยอดไม้บนกิ่งยางสูงใหญ่มีผึ้งหลวงทำรังอยู่หลายรังด้วยกันนึกถึงหมีควายที่เกือบฆ่าลูกชายลุงชื่นเมื่อวันก่อนทำให้อดมองด้วยความระแวงไม่ได้เสียงน้ำกระทบแก่งหินดังเบาๆตอนนี้เหลือน้ำอยู่ในลำห้วยไม่มากแล้วทำให้บางแห่งมีสันทรายและแก่งหินโผล่ขึ้นมาสองฝั่งห้วยที่เดินอยู่ยังมีพืชชายน้ำหนาทึบทั้งบอนป่ากล้วยป่าผักขาเขียดผักน้ำต้นคล้าและผักกูดมีมะเดื่อต้นใหญ่ลูกสีเขียวแดงดกเป็นพวงเอ็นลงกลางลำห้วยบางช่วงก็มีระกำป่ากิ่งก้านเต็มไปด้วยน้ำแหลมคมถ้าถึงฤดูก็มีลูกสีแดงดกน่ากินแต่ส่วนมากจะเปรี้ยวจัดตามพื้นดินอ่อนริมน้ำแม้จะเต็มไปด้วยพืชพันธุ์หลากชนิดแต่ก็มีรอยทางเดินของคนในปางไว้จนเตียนส่วนมากก็ออกมาหาเก็บผักป่าหรือช้อนปลาในลำห้วยไปกินเชี่ยวเดินมาไกลจนรอยเท้าคนเริ่มหมดไปมีแต่พืชผักป่าปกคลุมพื้นดินอ่อนหนาแน่นมีรอยเท้าเก้งและหมูป่าปรากฏให้เห็นอยู่บ้างน่าจะเดินผ่านไปหลายวันแล้วป่าด้านนี้ค่อนข้างทึบมีเสียงนกกระรางร้องรัวมาจากไทรต้นหนึ่งสลับกับนกหัวขวานที่โขกต้นไม้ผุดังถี่ๆติดกันเชี่ยวกำลังฟังเสียงธรรมชาติเพลินๆทันใดนั้นก็ต้องหยุดกึกเงี่ยหูฟังเสียงที่แว่วมาจากลำห้วยเบื้องหน้ามันเป็นเสียงของอะไรอย่างหนึ่งกำลังท่องน้ำดังจ่อมจ่อมพร้อมกับน้ำแตกซ่าเป็นระยะเพราะเพิ่งผ่านเหตุการณ์ยิงหมีควายมาไม่นานกลางลำห้วยแบบนี้จึงทำให้คิดถึงหมีก่อนอื่นรีบกระชับปืนไรเฟิลเตรียมประทับบ่าแล้วย่องเดินมาทางต้นเสียงช้าๆด้วยความระมัดระวังในใจคิดว่าถ้าไม่ใช่หมีก็น่าจะเป็นหมูป่ามากกว่าอย่างอื่นถ้าเป็นหมูก็ดีเพราะเนื้อหมีเพิ่งจะกินไปหวานสู้เนื้อหมูก็ไม่ได้ค่อยๆแหวกดงคล้ามาช้าๆสายตาเห็นอะไรเคลื่อนไหวอยู่ข้างหน้ากลางลำห้วยรู้สึกตื่นเต้นนิดๆเพราะยังดูไม่ออกว่าเป็นตัวอะไรแน่แต่ปืนคู่มือถูกยกขึ้นประทับเตรียมลั่นไกพร้อมอยู่แล้วทันใดนั้นนิ้วชี้ที่แตะอยู่ที่โครงไก่ก็คลายออกอย่างผิดหวังขณะที่เสียงท่องน้ำจ่อมจ่อมยังดังอย่างต่อเนื่องไม่ใช่หมีควายไม่ใช่หมูป่าแต่เป็นร่างของสาวน้อยนางหนึ่งกำลังท่องน้ำใช้สวิงช้อนปลาอยู่คนเดียวโดยไม่ได้หวาดระแวงอะไรเลยเชี่ยวกลืนน้ำลายลงคอยืนนิ่งดูลูกสาวลุงชื่นช้อนปลาอย่างลืมตัวจำปีนุ่งผ้าถุงถลกขึ้นไปทบเอวจนสั้นเต๋อเพื่อไม่ให้เปียกน้ำแต่เมื่อช้อนปลาไปนานๆก็อดไม่ได้ที่จะเปียกชุ่มจนรัดร่างตึงเปรียเสื้อเชิ้ตแขนยาวเก่าๆสีน้ำเงินตามแบบที่ชาวไร่ทั้งหลายใส่กันถูกพับแขนไว้แค่ศอกพลอยเปียกชุ่มไปด้วยเอวที่คอดกิ่วสะพายข้องใส่ปลาใบเล็กพอช้อนได้ปลาก็หันมาใส่ข้องเสียทีหนึ่งเชี่ยวมองดูสาวน้อยช้อนปลาอย่างเพลิดเพลินรู้ตัวว่าเสียมารยาทแต่ภาพของหญิงสาวตรงหน้าก็งดงามเกินกว่าจะหักห้ามใจไม่ให้ดูความอวบอัดของหญิงสาววัยแรกรุ่นในชุดที่ทั้งผ้าถุงและเสื้อเชิ้ตเปียกน้ำรัดเรือนร่างคับแน่นมองเห็นบั้นท้ายกลมกลึงลงมาถึงท่อนขาที่อัดแน่นไปด้วยหนันเนื้อช่วงขายาวเรียวขาวผ่องมีหยดน้ำเกาะพราวชายหนุ่มมองไม่เห็นใบหน้านอกจากด้านหลังคอขาวเนียนตัดกับผมดำกลับที่มุ่นไว้สูงเหนือท้ายทอยคราใดที่ก้มลงใช้สวิงช้อนปลาก็เผยให้เห็นอกตูมเต่งครัดเคร่งจนแทบจะดันออกมานอกเสื้อเชี่ยวกลืนน้ำลายเหนียวลงคออย่างยากลำบากคนหนุ่มที่เพิ่งเสียเมียไปไม่นานต้องจอมจมอยู่กับความเศร้าหงอยหงอยอย่างทุกทรมานอารมณ์เร้าระเริงใจเหมือนหายสาบสูญไปสิ้นเชิงแต่บัดนี้ความรู้สึกที่เคยมีมาก่อนกลับมาร้อนรุ่มดังไฟสุมอีกครั้งแม้จะตื่นเต้นจนเกรงไปทั้งตัว
แต่ความรู้สึกผิดชอบชั่วดียังมีอยู่เต็มเปี่ยมทำให้เขาตัดสินใจหันหลังกลับเดินช้าๆกลับมาตามทางเก่าอย่างใจลอยนึกถึงแต่ใบหน้าของสาวน้อยที่โดนเขาจ้องตาทีไรเป็นเขินอายจนหน้าแดงทุกทีเมื่อเสียฤกษ์ในการล่าเสร็จแล้วก็ไม่นึกอยากจะออกป่าไปหายิงอะไรอีกคิดในใจว่าเย็นนี้จำปีคงมีกุ้งปลามาทำอาหารให้กินแน่ๆอยู่แล้วแถมหานยังถือปืนแก๊ปหายไปตั้งแต่ตอนสายป่านนี้คงได้อะไรเข้ามั่งสักตัวสองตัวคิดได้ดังนี้เชี่ยวจึงลงนั่งเอนหลังใต้ต้นมะม่วงป่าคอยเวลาให้จำปีกลับมาจากช้อนปลาในห้วยจะได้ทักทายด้วยเพราะอยากเห็นหน้าชัดๆอีกทีหลังจากแอบดูข้างหลังจนถี่ถ้วนหมดแล้วอ้าวพี่เชี่ยวทำไมมานั่งหลับอยู่ตรงนี้เสียงใสๆร้องทักมาจากราวป่าเชี่ยวเผลอตัวหลับไปโดยไม่รู้ตัวลืมตาขึ้นมาก็เห็นจำปีกำลังจะเดินผ่านไปเนื้อตัวยังเปียกชุ่มเสื้อผ้ารัดร่างจนเห็นสัดส่วนอัดแน่นไปทั้งตัวกลับมาแล้วหรือจำปีได้ปลาเยอะไหมได้พอแกงจ้ะได้ปลาอะไรมั่งไหนขอดูสิเขาลุกเดินเข้าไปหาตั้งใจจะเข้าไปดูคนใกล้ๆมากกว่าดูปลาจำปีนึกไม่ถึงว่าเชี่ยวจะสนใจปลามากขนาดนี้เธออยากจะเดินหนีเพราะรู้ตัวว่าตัวเองค่อนข้างจะโป๊แต่ก็ต้องจำใจหยุดเปิดฝาคล่องให้ดูโอ้โหได้มาเยอะเลยนี่เชี่ยวก้มลงไปดูปลาในคล่องจนชิดตัวได้กลิ่นกายเด็กสาวพร้อมกับกลิ่นโคลนโชยมาทั้งตะเพียนทั้งเนื้ออ่อนปลาช่อนก็มีปลาหมออีก3ตัวเก่งจังเลยจำปีเขาชมอย่างจริงใจขณะสายตาจ้องหน้าจำปีไกลๆจำปีหน้าแดงตั้งแต่เกิดมาจนเป็นสาวยังไม่เคยมีชายหนุ่มคนไหนเข้ามาใกล้ขนาดนี้เลยเธอรีบเดินออกห่างแล้วบอกดังๆเดี๋ยวเย็นนี้จะแกงให้กินพี่เชี่ยวอยากกินอะไรก็บอกมาอะไรก็ได้พี่ว่าจำปีทำอะไรคงอร่อยไปหมดอ้าวนั่นไอ้หานกลับมาแล้วได้ตัวอะไรมาด้วยจำปีหันไปมองตามแล้วก็เห็นน้องชายเดินลากเก้งออกมาจากชายป่าปืนแก๊ปกระบอกยาวคู่มือแบกไว้บนบ่าเก่งจริงๆเลยพรานใหม่ได้เก้งกลางวันแสกๆไปเจอมันตรงไหนล่ะเขาร้องถามหานยิ้มอย่างอายๆแต่ภาคภูมิใจเจอมันกำลังลงกินน้ำอยู่ทางหนองปลือโน่นที่แรกนึกว่าหมีเกือบวิ่งหนีแล้วเชียวเก่งมากนัดเดียวจอดเลยหรือว่าจะซ้ำเหมือนกันแต่กว่าจะยัดลูกใหม่เสร็จมันก็ตายพอดีว่าไงจำปีเย็นนี้ปลาของจำปีก็มีเก้งเป็นคู่แข่งแล้วสิเขาทำหน้าล้อเล่นแต่เด็กสาวเกิดงอนไม่เล่นด้วยจำปีไม่แข่งกับใครหรอกใครอยากกินเก้งก็เชิญปลานี่จำปีกินเองคนเดียวก็ได้พูดแล้วสะบัดหน้ากลับด้วยความไม่พอใจเล่นเอาหานงงเป็นไก่ตาแตกสงสัยว่าทำไมวันนี้พี่สาวถึงได้อารมณ์เสียง่ายนักส่วนเชี่ยวไม่ว่าอะไรได้แต่หัวเราะชอบใจจนหานอดงงไม่ได้ทำไมพี่สาวถึงได้ทำราวรู้จักสนิทสนมกับเชี่ยวมานานเป็นปีเย็นวันนี้บนชานบ้านลุงชื่นเชี่ยวลงทุนขอซื้อเหล้าป่าของคนงานมาเปิดเลี้ยงฉลองให้กับความสำเร็จของพรานคนใหม่ลุงชื่นเองชื่นชมฝีมือลูกชายจนยิ้มไม่หุบแกรินเหล้าส่งให้เชี่ยวแล้วพูดอย่างอารมณ์ดีไอ้ลูกชายคนนี้สงสัยมันจะเอาดีทางเป็นพรานมากกว่าจะเป็นคนทำไม้อย่างพ่อเป็นพรานก็ดีถ้ามีฝีมือเพราะเป็นงานอิสระไม่ต้องทำตามคำสั่งใครเชี่ยวสนับสนุนแต่พรานไม่มีใครรวยเองเคยเห็นพรานคนไหนรวยมั่งล่ะอยู่ในป่าอย่างนี้มีกินไม่อดอยากก็ดีถมไปเงินทองเอาไปทำไมมากมายมีมากก็ทุกมากเปล่าๆเชี่ยวพูดขณะที่สายตามองหาจำปีลุงชื่นเห็นเชี่ยวมองเข้าไปในครัวจึงบอกว่าอีหนูกำลังแกงปลาอยู่ในครัวแข่งกับผัดเผ็ดเก้งของแม่มันเองโชคดีที่เข้ามาแล้วมีเนื้อให้กินปกติไม่มีรักเพราะข้าก็ไม่ค่อยได้ออกปลาโอ้โหมีทั้งแกงปลา
ทั้งเก้งผัดเผ็ดลุงชื่อนี่โชคดีจังมีลูกเมียหาอาหารเก่งลูกชายก็ยิงปืนแม่นลูกสาวก็หาปลาเก่งแถมยังต้มยำทำแกงเองอีกด้วยลุงชื่นได้ยินแล้วยิ้มหน้าบานก็จริงของเองลูกสาวข้าคนนี้มันขยันใครได้ไปก็โชคดีแล้วตอนนี้มีแฟนหรือยังล่ะเชี่ยวถามเล่นๆแต่อยากรู้จริงๆจะไปหาที่ไหนอยู่ในป่าลึกอย่างนี้ส่วนมากคนดีๆอย่างเองก็มีเมียแล้วทั้งนั้นได้ยินลุงชื่นเอ่ยถึงเมียเชี่ยวก็หน้าสลดลงทันทีลุงชื่นเห็นเข้าก็หน้าเสียขอโทษทีเว้ยข้าไม่ได้ตั้งใจพูดให้สะกิดใจเองน่าเห็นใจว่ะอยู่คนเดียวมันเปล่าเปลี่ยวอุราช้านานไปถ้าเห็นใครดีก็หามาเป็นเพื่อนสักคนคนดีน่ะมีแต่ใครเขาจะมาเอาพ่อไม่อีกอย่างอายุฉันก็ไม่ใช่หนุ่มๆเหมือนก่อนเชี่ยวพูดแล้วเงยหน้าให้บังเอิญสายตาประสานกับจำปีที่นำแกงชูชีปลาหมอเข้ามาเสิร์ฟพอดีลุงชื่นไม่ทันเห็นว่าลูกสาวมองแขกแล้วค้อนจนตาคว่ำงานตัดโค่นและชักลากไม้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องไม้เนื้อแข็งต้นใหญ่อายุหลายร้อยปีถูกโค่นลงมาต้นแล้วต้นเล่าป่าเก่ากว้างใหญ่แห่งนี้กินพื้นที่กว้างขวางไปหลายจังหวัดทั้งภาคตะวันออกเลยไปถึงป่าเขมรในเขตบันเตียเมียนเจยจึงมีไม้ให้ตัดไม่รู้จักหมดงานก่อสร้างทางรถไฟรุดหน้าไปเรื่อยๆหลังจากไม่มีการขัดขวางจากคนงานรถสูงแล้วรางก็ถูกวางลึกเข้าไปในป่าผ่านทุ่งราบและเนินเขาสูงใหญ่สลับซับซ้อนโดยมีจุดหมายอยู่ที่ชายเขตสัมปทานในป่าใกล้บึงตาต้าทางบ้านค่ายของจังหวัดระยองป่าที่เคยรกทึบไร้ผู้คนรบกวนเมื่อมีการตัดไม้และสร้างทางรถไฟเข้าไปทำให้ผู้คนจากที่ต่างๆเดินทางตามเข้ามาถากถางเผาป่าทำไร่อ้อยและมันสำปะหลังกันมากมายสองข้างทางรถไฟสายนี้จึงมีสภาพของป่าโปร่งสลับกับป่าทึบและหมู่บ้านเล็กๆเพิ่งเกิดใหม่ตามรายทางเรื่อยไปหมู่บ้านเล็กๆที่เพิ่งเกิดใหม่เหล่านี้เจ้าของบ้านคือชาวไร่ที่ไร้ที่ดินทำกินจะอยู่ในหมู่บ้านใกล้ตัวเมืองที่สะดวกสบายก็ต้องเช่าที่ของคนรวยส่วนมากเป็นเท่าแก่เสียและหลงจู้ทั้งหลายซึ่งราคาผลิตผลที่ได้ไม่แน่นอนปีไหนขายสินค้าได้ราคาดีก็อยู่ได้แต่ปีไหนสินค้าราคาถูกหรือถูกศัตรูพืชพวกตะกะแตนรบกวนก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินนายทุนเท่ากับทำงานเหนื่อยแทบตายไม่ได้อะไรเลยแถมเป็นหนี้เขาอีกชาวบ้านที่เข้ามาถางป่าปลูกพืชไร่พวกนี้ต้องใจกล้าและมีความอดทนเป็นอย่างยิ่งเพราะป่าที่เข้ามาถากถางนั้นยังรกทึบไข่ป่าและสัตว์ร้ายยังชุกชุมอยู่ทั่วไปชาวบ้านบางคนก็ได้รับแจกยาป้องกันมาลาเรียจากทางการแต่ส่วนใหญ่ต้องเสี่ยงภัยเอาเองถ้าเป็นไข้จับสันอย่างร้ายแรงขึ้นมาก็ถือว่าโชคร้ายเพราะไม่มีทางรักษาหายต้องตายอย่างเดียวถ้าเป็นอย่างเบาหรือที่จับไข้เป็นพักๆก็ยังพอสู้ได้อาศัยยากลางบ้านพวกยาหม้อบ้างยาแก้ปวดแก้ไข้ทั่วไปบ้างทำให้ชาวบ้านที่เข้าไปทำไร่กลางป่าอย่างนี้โดนมาลาเรียเล่นงานตายไปไม่ใช่น้อยนอกจากเจ็บไข้อันตรายจากสัตว์ป่าก็ยังมีอยู่ทั่วไปสัตว์ร้ายที่คนกลัวมากที่สุดคือเสือแต่นานๆถึงจะมีข่าวชาวไร่โดนเสือกัดตายเสียทีหนึ่งส่วนมากจะเป็นสัตว์เลี้ยงพวกวัวควายเสียมากกว่าสัตว์ใหญ่อันตรายและทำความรำคาญให้มากกว่าน่าจะเป็นช้างป่าใหญ่กว้างขวางมีช้างหากินเพ่นพ่านอยู่นับร้อยตัวแบ่งกันเป็นโขลงเล็กบ้างใหญ่บ้างช้างพวกนี้เคยหากินเที่ยวท่องทั่วป่ามาก่อนเมื่อมีคนเข้าไปกีดขวางการหากินของมันจึงเกิดความรำคาญยกโขลงเข้ามารื้อบ้านอยู่บ่อยๆที่ร้ายที่สุดคือพืชไร่ไม่ว่ากล้วยอ้อยมันหรือพืชผักอะไรที่ปลูกไว้มักถูกช้างพากันเข้ามากินและเหยียบย่ำสร้างความเสียหายอยู่เสมอถ้าโขลงไหนถูกเจ้าของไร่ยิงอาจไม่ถึงตายแค่บาดเจ็บไป
ยิ่งทำให้มันดุร้ายเจอคนเมื่อไรเป็นพุ่งเข้าใส่ทันทีชาวบ้านมีแต่ปืนแก๊ปอย่างดีก็เพียงลูกซองเดียวไม่มีทางไปต่อกรกับช้างป่าดุร้ายได้ที่จริงแล้วชาวไร่ที่ถูกช้างเหยียบตายยังมีน้อยกว่าที่ถูกหมูป่าขวิดตายเสียอีกเพราะหมูป่ามีชุกชุมกว่าช้างหลายเท่าและมันก็มักจะหากินใกล้หมู่บ้านตามท้ายไร่ชายป่าเป็นทำเลที่หมูป่าชอบมากที่สุดไม่ว่าจะปลูกพืชอะไรไว้มักจะต้องโดนหมูป่ายกพวกเข้ามากัดกินมากบ้างน้อยบ้างไม่มีเว้นความที่หมูป่าตัวมันเล็กไม่น่ากลัวอย่างช้างแถมเนื้อยังทำอาหารกินได้ทุกอย่างชาวไร่จึงชอบดักยิงมากินแต่หมูป่าถึงจะไม่ใหญ่เท่าช้างแต่ถ้าโดนยิงเจ็บแล้วมันสู้ไม่มีถอยจึงมีชาวบ้านถูกหมูป่าขวิดไส้ไหลตายหรือบาดเจ็บมากกว่าโดนเสือหรือช้างทำร้ายเสียอีกสัตว์เล็กอีกอย่างที่เป็นภัยเงียบฆ่าชีวิตคนป่าคนดงไปไม่ใช่น้อยคืออสรพิษขึ้นชื่อว่าป่าย่อมมีความรกชัดอยู่แล้วนอกจากแมลงทั้งหลายแล้วงูก็มากมายไม่แพ้กันงูในป่ามักจะใหญ่กว่างูบ้านเพราะสภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกรบกวนโดยมนุษย์ที่มากที่สุดคืองูเห่ารองลงมาคือสามเหลี่ยมแมวเซาและจงอางส่วนงูเล็กกัดคนตายมีอยู่มากมายทุกป่าในเมืองไทยคืองูกระปะต่อให้รักษาทันไม่ถึงตายแต่แผลก็ไม่หายง่ายๆบางรายต้องนิ้วด้วนหรือตัดขาทิ้งก็มีเนื่องจากหนทางไปมาในป่าไม่สะดวกรถราโดยสารก็ไม่มีส่วนมากใช้เกวียนหรือเดินเท้าเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเวลาใครถูกงูพิษกัดจึงมีโอกาสตายเกือบ 100% ชีวิตของชาวป่าที่เข้ามาหากินในดงลึกนอกจากต้องผจญกับพิษภัยรอบตัวแล้วยังต้องอดทนต่อความเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวและยากลำบากไปทุกอย่างอากาศในดงก็รุนแรงกว่าในเมืองหน้าหนาวก็หนาวจัดจนพูดออกมาเป็นไอต่อให้เป็นหน้าร้อนยามกลางวันร้อนจนตับแทบแตกแต่ตกดึกเข้าก็หนาวจนสั่นได้ทุกคืนถึงหน้าฝนฝนในดงก็ตกไม่เหมือนที่อื่นบางทีมันตก3วัน3คืนไม่มีหยุดทำให้เกิดปัญหาน้ำป่าติดตามมาใครปลูกกระท่อมอยู่ในที่ลุ่มหรือใกล้ทางน้ำจึงมีสิทธิ์สาบสูญเอาง่ายๆน้ำป่ามาเร็วเหมือนรถด่วนส่วนมากไม่ทันรู้ตัวมาถึงตูมเดียวก็พัดทุกสิ่งทุกอย่างหายวับไปกับตามีอยู่บ่อยๆที่ผ่านไปครั้งแรกแลเห็นมีหมู่บ้านอยู่ 3-4 หลังคาเรือนล่วงมาอีกสักปี2ปีผ่านไปอีกครั้งก็ไม่มีหมู่บ้านให้เห็นแล้วหมู่บ้านในป่าที่หายสาบสูญนี้มีสาเหตุมากมายหลายอย่างนอกจากน้ำป่าบางทีก็โดนสัตว์ร้ายเช่นช้างหรือเสือรบกวนจนอยู่ไม่ไหวบางทีโดนพิษไข้เป็นมาลาเรียหรือไข้รากสาดไทฟอยตายกันหมดทั้งหมู่บ้านมีบ้างเหมือนกันที่โดนผีรบกวนจนต้องย้ายบ้านหนีเรื่องนี้เป็นความเชื่อยากจะพิสูจน์ว่ามีจริงหรือไม่ในป่ารกทึบเงียบสงัดวังเวงอย่างนั้นทำให้น่าคิดว่าทั้งผีโป่งผีป่าผีพรายทั้งนางไม้และเจ้าป่าอาจมีอยู่จริงเขาอยู่ของเขามาเก่าก่อนเมื่อมีคนรบกวนจึงต้องสำแดงเดชให้เห็นกันบ้างป่าทึบของชลบุรีเลยจากเขาเขียวเขาชมพู่และเขาคันทรงแล้วพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินสูงๆต่ำๆหรือเขาเตี้ยมากกว่าภูเขาสูงยิ่งเลยไปทางด้านบ้านค่ายของจังหวัดระยองยิ่งไม่ค่อยมีภูเขาสูงใหญ่การสร้างทางรถไฟเมื่อเลยจากเขตเขาสูงใหญ่ไปแล้วก็ง่ายขึ้นแต่ป่าก็ยังทึบเหมือนเดิมความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ด้านนี้มีมากเสียจนไม้แต่ละต้นใหญ่จนรถแทบจะบรรทุกไม่ไหวพวกมะค่าตะเคียนแดงชิงชันกันเกลาและเต็งส่วนใหญ่มีเส้นรอบวงเกินกว่า4เมตรบางต้นถึง 5-6 เมตรก็มีเลยจากเนินชันกว้างใหญ่ไปทางตะวันออกมีพื้นที่ค่อนข้างราบอยู่แห่งหนึ่งเป็นที่ราบกว้างใหญ่ที่สุดของป่านี้ก่อนจะถึงบึงใหญ่ในเขตติดต่อกับจังหวัดระยองมีเสียงร่ำลือกันมานานแล้วว่าในป่าลึกทางด้านนี้มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง
ข้ามาถางป่าหากินอยู่ก่อนไม่มีใครรู้ว่าพวกเขามาจากไหนรูปร่างหน้าตาและภาษาก็พูดเพี้ยนไม่เหมือนที่อื่นทำให้มีคนสันนิษฐานว่าน่าจะอพยพมาจากเขมรเหตุที่สันนิษฐานดังนี้เพราะคนในหมู่บ้านไม่นิยมปลูกพืชไร่เหมือนคนไทยทั่วไปที่พอถางป่าลงได้แล้วก็ปลูกมันสำปะหลังก่อนอื่นหลังจากนั้นจึงลงข้าวโพดและอ้อยตามมาแต่คนในหมู่บ้านนี้ถนัดทางหาของป่าอาจเพราะหนทางไปมาไม่สะดวกเนื่องจากอยู่ลึกห่างไกลชุมชนเกินไปก็ได้ถ้าปลูกพืชไร่พวกอ้อยหรือมันเวลาเก็บเกี่ยวไม่รู้จะขนออกไปขายได้อย่างไรของป่าที่คนในหมู่บ้านนี้หามาขายส่วนใหญ่เป็นเปลือกไม้พวกอบเชยสีเสียดชันน้ำมันยางและสมุนไพรต่างๆแต่ที่มีราคาแพงและทำรายได้ให้มากที่สุดคือไม้หอมหรือกฤษณาที่ราคากิโลละเกือบพันบาทหมู่บ้านแห่งนี้ชาวบ้านที่เดินป่าผ่านไปมาเรียกกันว่าระเวงไม่มีใครรู้ว่าระเวงแปลว่าอะไรได้แต่สงสัยกันว่าน่าจะมาจากคำว่าบึงใหญ่และเป็นเพราะว่าพื้นที่นี้มีไม้ใหญ่หนาแน่นมากจึงทำให้บริษัทศรีมหาราชาจำกัดกำหนดเส้นทางรถไฟมาถึงเชี่ยวเป็นคนแรกที่เดินทางเข้ามาถึงบ้านระเวงมาอาศัยพักค้างแรมอยู่จนรู้จักสนิทสนมกับผู้คนในหมู่บ้านเป็นอย่างดีเองคิดยังไงที่เข้ามาถึงที่นี่หรือว่าเข้ามาเที่ยวป่าเฉยๆลุงอ่างหัวหน้าหมู่บ้านถามเชี่ยวด้วยความสงสัยเมื่อตอนที่เข้ามาถึงใหม่ๆฉันเป็นลูกจ้างของบริษัททําไม้อยู่ที่ศรีราชาเชี่ยวบอกอย่างไม่ปิดบังอ๋องั้นก็เข้ามาสำรวจไม้ใกล้อย่างนี้ตัดแล้วจะขนออกไปยังไงนั่นแหละคือสาเหตุที่ฉันเข้ามาเพราะว่าบริษัทจะสร้างทางรถไฟเข้ามาขนไม้ถึงนี่พอรู้ว่าจะมีรถไฟแล่นเข้ามาชาวบ้านก็พากันฮือฮาด้วยความตื่นเต้นส่วนมากดีใจที่จะได้เห็นรถไฟแล่นมาถึงบ้านถ้ารถไฟมาจริงพวกเราจะอาศัยนั่งมั่งได้ไหมชาวบ้านคนหนึ่งถามด้วยความอยากรู้ทำไมจะไม่ได้แต่มันเป็นรถขนไม้นะไม่ได้มีตู้โดยสารเหมือนรถไฟธรรมดาเฮ้ยถ้าอย่างนั้นพวกเราก็โชคดีโว้ยต่อให้ไม่มีตู้โดยสารไม่มีที่นั่งแค่ได้อาศัยนั่งบนท่อนซุงติดรถไปกลับก็ดีถมไปดีกว่านั่งเกวียนกันหัวสั่นหัวคลอน 3-4 วันกว่าจะถึงศรีราชาหรือว่าบ้านค่ายหมู่บ้านลึกกลางป่าที่ปกติธรรมดาอยู่กันอย่างเงียบเหงาเริ่มจะคึกคักขึ้นมาทันทีนอกจากมีคนแปลกหน้ามาพักด้วยแล้วจิตใจของทุกคนยังตื่นเต้นเฝ้ารอวันที่รถไฟจะวิ่งมาถึงระหว่างที่พักอยู่ในหมู่บ้านเชี่ยวก็ให้ลุงอางนำทางไปเที่ยวป่าเพื่อหาเส้นทางชักลากไม้และถือโอกาสล่าสัตว์ไปด้วยลุงอางบอกว่าเลยไปในป่าทางตะวันออกมีบึงใหญ่อยู่แห่งหนึ่งมีปลาชุกชุมมากจระเข้ก็มีนกน้ำก็เต็มไปหมดเรียกว่านกแทบจะทุกชนิดในป่าล้วนมาหากินที่นี่ทั้งนั้นอยู่ไกลไหมบึงที่ว่าเชี่ยวถามด้วยความสนใจจากนี่เดินเร็วๆไม่เกินครึ่งวันลุงอางบอกถ้างั้นลุงพาฉันไปหน่อยสิอยากเห็นว่ามันใหญ่แค่ไหนเชี่ยวสนใจแล้วนัดหมายกันเดินทางเข้าไปในวันรุ่งขึ้นทันทีป่าทึบเหนือที่ราบกว้างใหญ่เลยหลังบ้านระเวงออกไปเต็มไปด้วยไม้เนื้อดีมีราคามากมายแต่ละต้นใหญ่หลายคนโอบโดยเฉพาะไม้ยางที่มีรอยเจาะโคลนลนเอาน้ำมันยางไปทุกต้นผลจากการทำน้ำมันยางและปล่อยให้ปากแผลเนื้อไม้ผุกร่อนไปเองตามธรรมชาติทำให้เนื้อไม้ผลิตสารชนิดหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าชันมีประโยชน์ในการผสมกับน้ำมันยางยาเรือและผสมทำที่ใต้จุดไฟอาชีพหาชันและทำน้ำมันยางจึงเป็นอาชีพหลักอย่างหนึ่งของชาวบ้านที่นี่ลุงอางพาเชี่ยวกับก้อนเดินลัดป่ามาตามทางด่านเก่าที่กลายเป็นทางเดินของชาวบ้านระเวงไปแล้วพวกลุงมาอยู่ที่นี่กันนานกี่ปีแล้วเชี่ยวถามคนนำทางขณะกำลังเดินผ่านป่าทึบเงียบสงัดช่วงหนึ่งตั้งแต่ข้ายังเป็นโนม
ลุงอางตอบปีนี้ลุงอายุเท่าไหร่แล้ว70โอ้โหงั้นลุงก็อยู่ที่นี่มาตั้ง40ปีแล้วสิเชี่ยวอุทานก็ประมาณนั้นแหละบ้านเดิมของลุงอยู่ที่ไหนท่าใหม่หรือเขาสมิงไม่ใช่ทั้งนั้นพวกข้ามาจากเขมรทีแรกก็ว่าจะมาหาไม้หอมเฉยๆแต่พออยู่แล้วสบายอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ก็เลยอยู่เรื่อยมามีหน้าล่ะภาษาพูดของลุงถึงได้เพี้ยนไม่เหมือนคนระยองตอนลุงเข้ามาใหม่ๆป่าและสัตว์เป็นยังไงมั่งช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิโอ้ยป่ามันทึบยิ่งกว่านี้อีกไม่เคยมีใครเข้ามาถึงพวกข้าอยู่กันเหมือนตัดขาดจากโลกภายนอกส่วนสัตว์ใหญ่ไม่ต้องพูดถึงตอนมาใหม่ๆมีคนเห็นรอยตีนแรดด้วยแต่ไม่มีใครล่ามันได้ป่านนี้คงแก่ตายไปแล้วแล้วสัตว์อื่นล่ะชุมไหมไม่ต้องพูดละเช้าเช้าเย็นเย็นเก้งกวางเดินกันแดงไปทั้งป่าไม่กลัวคนด้วยเพราะมันไม่เคยเห็นคนหมาในนี่ฝูงหนึ่งเป็นร้อยได้มั้งเหมือนกับหมูป่าแต่ละฝูงเกินร้อยตัวทั้งนั้นอยู่ในนี้ถึงไม่มีใครปลูกผักกินเพราะขืนปลูกไว้เป็นโดนหมูกินหมดแล้วไอ้ที่ใหญ่กว่าหมูล่ะเชี่ยวถามต่อจะเอาอะไรบัวแดงกระทิงช้างแค่ออกไปหลังบ้านไม่เท่าไรก็ได้เจอแล้วเสือล่ะลุงเจอมั่งไหมก้อนถามทำไมจะไม่เจอชุมยังกระยุงทั้งหมาทั้งบัวควายเผลอไม่ได้เสือเอาไปกินหมดแล้วมันไม่ทำคนมั่งหรือนานๆทีปกติเสือไม่อยากยุ่งกับคนตั้งแต่ข้าเข้ามาอยู่นี่มีคนโดนเสือกัดตายไป3คนเท่านั้นเองแต่บัวควายละนับไม่ถ้วนเลยเชี่ยวกับก้อนเดินตามลุงอางพร้อมกับฟังเรื่องราวแต่หนหลังด้วยความสนุกสนานนึกวาดภาพไปถึงป่าเมื่อ 4-50 ปีก่อนมันคงจะรกทึบลึกลับกว่านี้มากมายนักแม้แต่ในขณะนี้ก็ใช่ว่าจะไม่มีอันตรายเสียเลยเดินคุยกันมาเพลินๆแม้ป่าจะรกแต่ทางด่านสัตว์ที่มีรอยคนเดินไว้บ้างก็ยังเดินสบายพอสมควรอย่างไม่มีใครคาดคิดจู่ๆยอดไม้หนาทึบเหนือหัวก็มีอาการสั่นไหวพร้อมกับอะไรสีดำๆพุ่งพรวดลงมาอย่างรวดเร็วลุงอางที่เดินออกหน้าวัยเหมือนไม่ใช่คนอายุ70แกพุ่งตัวเข้าหาโคนตะแบกใหญ่ด้านซ้ายมือพร้อมกับสิ่งที่พุ่งเข้ามาหล่นตุ๊บลงบนพื้นห่างจากเชี่ยวไปไม่ถึง2วาชายหนุ่มตวัดปืนขึ้นบ่าแต่ก้อนที่เดินตามหลังมาหยุดไม่ทันชนหลังเขาจนเสียหลักเสือแมลงผู้หรือเสือดาวดำตัวใหญ่โตเต็มวัยยืนจ้องแยกเขี้ยวขาวเห็นลิ้นแดงแฉอยู่ใกล้นิดเดียวไม่มีเวลาคิดอะไรอีกแล้วทั้งที่ปืนยังประทับบ่าไม่พอดีแต่เชี่ยวก็เหนี่ยวไกพร้อมๆกับที่เสือดำตัวนั้นกระโจนเข้าใส่มันเป็นการยิงที่อันตรายที่สุดเพราะระยะห่างไม่ถึง2วาขณะที่ร่างดำเป็นมันคลับของมันอยู่กลางอากาศใกล้จะถึงเหยื่อลูกกระสุนปืนไรเฟิลขนาดหนักกว่า200เกรนก็พุ่งเข้าเจาะตรงใต้คางของมันพอดิบพอดีเสือดำใหญ่หนักร่วม100กิโลกรัมพังงะหงายหน้ากลับไปด้านหลังด้วยพลังแรงของลูกกระสุนปืนไรเฟิลในระยะประชิดกระสุนนัดนั้นเจาะผ่านท้ายทอยเข้าตัดกระดูกสันหลังตรงต้นคอทำให้มันตายทันทีแต่ระยะที่ใกล้เกินไปทำให้กรงเล็บแหลมคมของมันที่กางเต็มที่วาดลงมาเกือบตรงใบหน้าของเชี่ยวโชคดีที่พอยิงเสร็จเขาก็เบี่ยงตัวลงนอนหงายลงไปกับพื้นทำให้กรงเล็บของไอ้ดำทำได้เพียงถากไหลไปเท่านั้นหลังจากล้มลงก้นกระแทกพื้นร่างของเสือร้ายก็หล่นโครมตามลงมาติดๆเขาพลิกกายหนีแล้วถลันลุกขึ้นมาอีกครั้งแต่ไม่มีความจำเป็นจะต้องซ้ำอีกแล้วในเมื่อเสือร้ายตายสนิทมันนอนแยกเขี้ยวขาวมีเลือดไหลออกมาเต็มปากเกือบไปไหมล่ะเห็นไหมว่าป่านี้อันตรายเอาเรื่องลุงอางสั่นหัวไปมาเดินเข้ามาดูเหยื่อกระสุนลุงว่องไวดีแท้นี่ถ้าเป็นคนอื่นสงสัยโดนมันขบหัวแตกเชี่ยวพูดแล้วปัดแขนเสื้อหาดูบาดแผลจากรอยเล็บของมันปรากฏว่าแค่เสื้อขาดนิดหน่อย
ไม่ถึงกับเข้าเนื้อเองก็ไวทายาทแถมแม่นยังกระจับวางยิงเสือใกล้แค่นี้เห็นจะมีเองคนเดียวเท่านั้นที่ทำได้ต้องเรียกว่ามันถึงที่ตายมากกว่าเดินกันมาตั้ง3คนดันโดดลงมาได้นั่นสิปกติไอ้นี่มันคอยดักจับเก้งกวางจนแบบนี้แหละแต่ไอ้ตัวนี้ไงคิดจะเล่นงานคนสงสัยจะหิวจัดจนตาลายหลังจากวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์สยดสยองที่เพิ่งผ่านไปสดๆร้อนๆกันอยู่พักใหญ่ลุงอ่างก็ชวนเดินต่อไปบอกว่าขากลับคอยมาช่วยกันหามกลับหมู่บ้านป่าเบื้องหน้าลาดต่ำลงเรื่อยๆต้นไม้เนื้อแข็งขนาดใหญ่ลดน้อยลงกลายเป็นไม้เนื้ออ่อนพวกตีนเป็ดน้ำกระทุ่มและกลุ่มน้ำสลับกับป่าอ้อกอพงตลอดเวลาเสียงนกน้ำต่างๆดังแซดไปหมดส่วนที่บินไปมาเหนือหัวก็ไม่น้อยจากที่สูงมองลงไปเห็นพื้นน้ำกว้างใหญ่เป็นสีเงินระยับมีฝูงนกมากมายลอยหากินดำเป็นแพบางก็โผล่ขึ้นสู่ท้องฟ้าจนดำมืดนี่ไงบึงตาต้าลุงอ่างชี้มือไปข้างหน้าโอ้โหกว้างใหญ่จริงๆนกเยอะเหลือเกินสงสัยปลาจะชุมมากเชี่ยวอุทานบึงนี้มีปลาน้ำจืดทุกอย่างตัวก็ไม่ใช่เล็กๆ เมื่อก่อนไอ้เข้ก็ชุมแต่หลายปีก่อนพวกยวนมันเข้ามาตั้งแคมป์ล่ากันแทบหมดเดี๋ยวนี้อาจมีหลงเหลืออยู่ไม่กี่ตัวแล้วแต่ไอ้ไม่กี่ตัวที่เหลือก็ทำเอาคนหาปลาลำบากจริงไหมลุงก้อนมองหน้าลุงอ่างใช่น้ำกว้างๆอย่างนี้ใครจะไปรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนส่วนมากพวกข้าก็มาวางไข่เอาข้างๆชายตะลิงไม่มีใครกล้าลงไปกลางน้ำหรอกแต่แค่นี้ก็เหลือกินตลอดเวลาที่ยืนคุยกันอยู่ชายฝั่งมีเสียงปลาฮุบน้ำดังไม่ขาดพื้นน้ำแตกเป็นวงเล็กบ้างใหญ่บ้างส่วนนกน้ำขนาดใหญ่อย่างกระทุงก็ลอยตัวไปมาไล่ช้อนปลาด้วยปากอันใหญ่โตของมันส่วนพวกกระสากระเรียนและนกยางหลายชนิดยืนจ้องจับปลาอยู่ตรงน้ำตื้นบนกอสวะก็มีพวกนกอีแจวอีโก้งเดินท่องจ้องปลาในน้ำส่วนนกเป็ดน้ำทั้งเป็ดคับแคเป็ดแดงเป็ดผีก็มากมายหลายสิบฝูงเสียงของนกที่กำลังหากินดังเซ็งแซ่จนพูดอะไรแทบไม่ได้ยินไหนๆก็มาแล้วเอานกไปกินกันสักหน่อยสิเชี่ยวหันไปบอกก้อนที่ถือปืนลูกซอง5นัดของเขาอยู่พี่เชี่ยวยิงเองดีกว่าจะได้ไม่เสียเที่ยวก้อนพูดแล้วส่งปืนให้เชี่ยวยื่นปืนไรเฟิลไปให้แล้วหยิบลูกซอง5นัดมาหักลำกลองดูกระสุนที่ใส่ลูก SG ไว้แล้วหันมาถามลุงอ่างนกเยอะเกินไปไม่รู้จะยิงตัวไหนดีลุงอ่างชี้มือไปที่พงอ้อนกอีลุ้มนั่นดีกว่าเนื้อมันกินอร่อยที่สุดพวกนกเป็ดน้ำก็เหนียวเกินไปเชี่ยวประทับปืนเดินย่องเข้าไปที่กอพงตรงชายน้ำมีนกอีลุ้มยืนเกาะกลุ่มกันอยู่ร่วม10ตัวพอประทับปืนยังไม่ทันเล็งนกทั้งฝูงก็บินแตกฮือขึ้นฟ้าเขาวาดปืนตามแล้วเหนี่ยวไกสิ้นเสียงโป้งของลูกซองนกอีลุ้มอ้วนพี 4-5 ตัวก็ทลาตกลงมาในน้ำพร้อมกันนั้นนกนับหมื่นที่หากินอยู่ในน้ำและชายฝั่งต่างพากันตกใจส่งเสียงร้องดังจนแสบแก้วหูไปหมดบางก็หลบเข้ารกเข้าพงบางก็บินทลาขึ้นฟ้าจนดำมืดก้อนวางปืนพิงไว้กับต้นไม้แล้วเดินย่องลงไปเก็บนกลุงอ่างหันมามองหน้าเชี่ยวแล้วยกหัวแม่มือให้ไม่ธรรมดาโว้ยเองนี่ถ้าอยู่แถวนี้นานไปสงสัยสัตว์หมดทั้งนกทั้งเก้งกวางเชี่ยวยิ้มเขินๆระยะมันกำลังดีนะลุงเย็นนี้มีของดีๆกินกันแล้วเสือดำนั่นมีคนกินเนื้อไหมทำไมจะไม่มีพวกเราเชื่อกันว่ากินเนื้อเสือแล้วแข็งแรงมีพลังยิ่งตับปอดและหัวใจของมันนี่สุดยอดไปเลยแต่เครื่องในเสือไม่มีใครกินคงกลัวมันไปกินเนื้อคนมาขากลับเชี่ยวหิ้วนกอีลุ้มพวงใหญ่แถมสะพายปืนอีก2กระบอกขณะที่ลุงอ่างกับก้อนหามเสือดำกันมาจนหลังแอ่นค่ำวันนั้นหมู่บ้านระเวงจึงคลึกครื้นไปด้วยเหล้ายาและอาหาร
ที่แม้จะอยู่ป่าแต่ก็หาได้กินบ่อยๆไม่เนื้อเสือดำตัวนั้นแล่แบ่งกันกินได้ทั้งหมู่บ้านส่วนหัวกะโหลกเชี่ยวขอเอาไปเป็นที่ระลึกลุงอางขอหนังไว้ขายสีดำเหมือนปีกแมลงผู้ของมันถ้ามีเสียตอนใส่เกลือตากแดดจะขายได้ราคาดีมากเชี่ยวพักอยู่ในหมู่บ้านอีกวันสำรวจไม้และเห็นลู่ทางในการก่อสร้างทางรถไฟแล้วก็อำลาชาวบ้านและลุงอางเดินทางกลับทีแรกคิดว่าจะอาศัยรถซุงที่เล่นออกจากป่าทางด้านหนองปลาไหลกลับไปศรีราชาแต่แล้วก็เปลี่ยนใจบอกให้ก้อนติดรถซุงกลับไปคนเดียวส่วนตัวเองเดินตรงเข้าปางไม้ป่ายุบโดยลำพังไม่รู้เป็นอะไรตั้งแต่กลับจากป่ายุบแล้วเขาเฝ้าแต่คิดถึงที่นั่นตลอดมาเวลา 3-4 วันที่ค้างคืนอยู่ที่นั่นรู้สึกว่ามันมีแต่ความอบอุ่นกระชุ่มกระชวยผิดกับเมื่อก่อนหน้าที่ทุกวันเวลามีแต่ความห่อเหี่ยวเศร้าหมองคิดถึงเมียทีไรน้ำตาพานจะไหลออกมาทุกทีบรรยากาศอบอุ่นที่บ้านลุงชื่นโดยเฉพาะสายตามองค้อนเอียงอายของจำปีทำให้เหมือนโลกนี้มีแต่ความสดใสขนาดห่างไปเพียงไม่กี่วันยังทำให้คิดถึงจนแทบทนไม่ไหวเชี่ยวไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงเปลี่ยนแปลงได้เร็วขนาดนี้ทั้งที่เมียก็เพิ่งตายได้ไม่ถึงปีหลังจากสองครั้งแรกแล้วเชี่ยวยังเข้าไปพักที่ปางไม้ป่ายุบอีกหลายหนเรียกว่าเสร็จงานพอว่างเมื่อไรเป็นต้องเข้าไปค้างที่ปางป่ายุบทุกทีทุกครั้งลุงชื่นกับเมียและลูกสาวก็ทำหน้าที่ดูแลเรื่องข้าวปลาอาหารไม่ได้ขาดเชี่ยวตอบแทนน้ำใจไมตรีของครอบครัวนี้ด้วยการหาเนื้อบางทีก็น้ำผึ้งหรือสมุนไพรราคาแพงมาฝากอยู่เสมอยิ่งมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกันนานไปความสัมพันธ์ของหนุ่มใหญ่กับสาวน้อยก็ยิ่งลึกซึ้งแนบแน่นยิ่งขึ้นทุกขณะเรื่องนี้ลุงชื่นและป้าสมก็รู้แต่เพราะคุณความดีและตำแหน่งงานของเชี่ยวทำให้สองผัวเมียเกรงใจและออกจะดีใจเสียด้วยซ้ำถ้าจะได้มาเป็นเขยแต่ทั้งสองก็ได้แต่เฝ้ารอว่าเมื่อไรหนุ่มใหญ่จะออกปากเสียทีรอแล้วรอเล่าเป็นปีๆจนจำปีสาวน้อยเติบโตเป็นสาวใหญ่เต็มตัวก็ยังไม่มีท่าทีว่าหัวหน้าเชี่ยวจะเอ่ยปากสู่ขอหรือลงมือทำอะไรให้มันชัดเจนลงไปเสียที